่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระเจ้าราชวรวงศ์เธอผู้มีพระชนชีพยืนยาวถึง5แผ่นดินจากภาพหาดูยากภาพนี้เป็นภาพฟิล์มกระจกจากชุดหอพระสมุดวชิรยานซึ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งความทรงจำแห่งโลกเมื่อวันที่30ตุลาคมปีพุทธศักราช2560จากภาพหาดูยากภาพนี้คือพระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระควดีทรงเครื่องต้นในพระราชพิธีโศกันซึ่งพระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระควดีประสูติเมื่อวันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2398เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาพลอยเพียงพระองค์เดียวพระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระควดีสิ้นพระชนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8เมื่อวันที่3กันยายนปีพุทธศักราช2483รวมสิริพระชนษาได้85ปีพระองค์เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สิ้นพระชนม์เป็นลำดับท้ายๆโดยมีพระชนชีพยาวนานถึง5แผ่นดินถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ